ต่อกันที่สำนักงานโยธากรุงเทพมหานครนะครับได้ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคปรับปรุงทางเท้าริมถนนอโศกมนตรีนะครับโดยนายไทยวุฒิขันแก้วผู้อำนวยการสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงกรณีในสื่อออนไลน์ที่มีการโพสต์ภาพและก็ข้อความขอให้ปรับปรุงทางเท้าริมถนนอโศกมนตรีสุขุมวิท1ซอย1นะครับให้เรียบเสมอกันว่าทางสำนักงานโยธาก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็พบว่าทางเท้าในถนนเส้นดังกล่าวอยู่ในโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินนะครับรวมถึงมีหน่วยงานสาธารณูปโภคเข้าไปขุดเจาะทางเข้าเพื่อย้ายสายสาธารณูปโภคต่างๆอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ทางเท้าได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาสำนักงานโยธาได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการซ่อมแซมทางเท้าบริเวณดังกล่าวอย่างต่อเนื่องนะครับทางนี้จะเร่งประสานหน่วยงานสาธารณูปโภคที่ขุดเจาะทางเท้าให้จัดซ่อมแซมทางเท้าแล้วก็คืนสภาพทางเท้าให้มีสภาพที่ดีมีมาตรฐานตามรูปแบบที่ทางกรุงเทพมหานครนั้นกำหนดต่อไปนะครับ